รอบนี้ผมมาเที่ยวแบบถ่ายป่าถ่ายวิวอะไรเงี้ยแต่ไม่ได้ลุยมากๆนะครับรอบนี้ก็เลยเอากระเป๋าที่แบบไปเดินเล่นก็ได้ไปลุยเบาๆก็ดีอะไรเงี้ยอย่างกระเป๋าตัว Herling Bone นะครับเป็นกระเป๋าที่น่าประทับใจฮะเดี๋ยวมาดูกันเจ้าตัวกระเป๋า Herling Bone เนี่ยครับมันจะเป็นกระเป๋าทรงแข็งนะฮะเป็นกระเป๋าทรงกล่องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะรักษารูปร่างได้ดีนะครับอันที่2คือเขาทำมาจากหนังแล้วก็ผ้าเป็นลักษณะผ้าใบนะครับก็จะทำให้มีความทนทานต่อการใช้งานต่อการขูดขีดแล้วก็ด้านในมันจะเป็นฟองน้ำเนื้อแน่นนะครับซึ่งก็จะซับแรงได้ดีแล้วก็ไม่ย้วยด้วยนะครับที่สำคัญคือฟองน้ำแข็งเนี่ยพวกนี้มันจะกันน้ำในตัวเองนะครับผ้าเนี่ยไม่ได้โคตรกันน้ำแต่ว่าตัวฟองน้ำแข็งมันโอเคอยู่นะครับกระเป๋าเนี่ยใช้งานง่ายมากนะครับเป็นแม่เหล็กเปาะเข้าไปนะฮะนี่กระเป๋าเนี่ยถ้าปิดง่ายมันก็เปิดง่ายด้วยเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาใช้เนี่ยอาจจะต้องระวังสักหน่อยนึงนะครับประเภทไปในที่ที่แบบขโมยชุกชุมอะไรเงี้ยหรือนักลวงชุกชุมอาจจะลำบากหน่อยนะครับแต่ว่าโดยปกติก็เวลาใช้เนี่ยผมก็จะเอามือไว้แบบนี้นะครับก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรแล้วก็กระเป๋าเนี่ยคุณสามารถเปิดหยิบของออกมาใช้งานได้ทันทีเท่าที่ลองใช้ดูนะครับมันเป็นกระเป๋าที่ใช้งานได้สะดวกแล้วก็ชิลมากอาจจะไม่ได้ลุยมากนะครับต้องบอกว่ามันไม่ใช่กระเป๋าลุยเพราะว่าปกติเนี่ยกระเป๋าลุยผมจะมีเยอะอยู่แล้วนะครับก็อันนี้มีกระเป๋าชิลๆบ้างนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดดีกว่าว่าตัวกระเป๋าเนี่ยมีส่วนประกอบสำคัญยังไงบ้างเรามาดูว่ากระเป๋าเล็กๆอย่าง Herling Bone Classic Comfort ตัวนี้นะครับสามารถใช้งานอะไรได้บ้างแล้วก็มีส่วนประกอบที่น่าสนใจยังไงกันตัวสายสะพายนะครับก็จะเป็นพวกผ้านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยหนาแล้วก็มีความเหนียวมากนะครับนี่เรื่องความแข็งแรงคงไม่ต้องห่วงแล้วก็พวกนี้เนี่ยมันจะขาดยากแล้วก็มีความเหนียวสูงมากที่รับบ่าตรงสายสะพายนะครับก็ด้านบนก็จะเป็นผ้านะครับแล้วก็คลิปด้วยหนังนะฮะงานตัดเย็บประณีตมากนะครับอันนี้จะดูสวยแต่ที่น่ารักมากก็คือเวลาเราพลิกมานะฮะจะเห็นนะครับว่ามันเป็นวัสดุสังเคราะห์นะครับแต่ว่าอันนี้จะทำให้มันไม่ลื่นออกจากบ่านะครับเวลาที่เราสะพายแล้วก็จะมีปุ่มคล้ายๆกำมะหยี่นะครับแล้วก็ด้านในเป็นปุ่มแอร์นะครับนี้เวลาเราสะพายเนี่ยปุ่มแอร์เนี่ยมันก็จะช่วยรองรับช่วยกระจายน้ำหนักแล้วก็ทำให้ไม่ให้บ่าเราเจ็บนะครับเพราะนั้นประเภทสะพายทั้งวันเนี่ยไม่มีการเจ็บเลยนะครับข้อต่อข้อล็อกต่างๆนะครับเขาจะใช้เป็นโลหะนะครับแล้วก็จะอันนี้น่าจะเป็นเคลือบสีคล้ายๆทองเหลืองนะครับดูแล้วอาจจะไม่น่าจะใช่ทองเหลืองซะทีเดียวนะครับแต่ว่าเป็นโลหะแน่ๆนะครับเท่าที่ดูแล้วก็เวลาเลื่อนสายนะครับเราก็จะใช้วิธีสไลด์แบบจะเป็นแบบเดิมๆหน่อยนะครับสไลด์แล้วก็ปรับระยะเอาตัวหูที่รับน้ำหนักกระเป๋านะครับตรงนี้ก็ข้อต่อก็จะเป็นโลหะนะครับแล้วก็เขาจะใช้หนังนะฮะแล้วเย็บข้างในเนี่ยผมเผยดูเนี่ยเขาเย็บแน่นหนามากนะครับเพราะนั้นเนี่ยไม่มีขาดนะครับแล้วก็งานตัดเย็บเนี่ยประณีตมากเดินได้เนี่ยสวยงามมากนะครับเป็นกระเป๋าที่ทำได้เนียนมากครับตัดเย็บดีตัวผ้านะครับก็จะเป็นลักษณะของผ้าใบนะครับซึ่งมีความเหนียวทนทานแล้วก็โลโก้เนี่ยน่าจะเป็นโลหะนะครับตรงนี้เคลือบก็ดูสวยดีนะครับแล้วก็ตัวอักษรก็ทำฟอนต์สวยด้วยเป็นกระเป๋าที่ดูแบบคลาสสิกน่าใช้ระบบล็อกนะครับก็จะใช้เป็นแบบแม่เหล็กนะครับแต่ว่าจะข้างบนเนี่ยจะมีแบบเข็มขัดหลอกนะครับเหมือนเข็มขัดสมัยใช้เป็นกระเป๋านักเรียนอะไรเงี้ยซึ่งมันดูสวยมากนะครับน่ารักแล้วก็อย่างที่บอกนะครับตัดเย็บเนี่ยเขาจะตัดเย็บสวยอย่างเงี้ยเขาก็จะตัดเป็นแบบหนัง2ชั้นทำให้มันดูสวยงามนะครับแล้วก็ตรงโลหะก็จะเป็นตัวเคลือบแบบคล้ายๆทองเหลืองนะฮะส่วนก้นกระเป๋านะครับเขาก็จะมีปุ่มตรงนี้ให้นะครับเอาไว้แบบเวลาที่เราวางเนี่ยปุ่มตัวนี้ก็จะเป็นตัวสัมผัสพื้นแทนก็ทำให้กระเป๋าไม่เลอะนะครับปุ่มตัวนี้เนี่ยผมดูแล้วเหมือนจะเป็นทองเหลืองนะครับไม่ชัวร์นะครับแต่ว่าดูเหมือนทองเหลืองมากๆก็รอยเยอะหน่อยนะครับเพราะใช้งานมาหลายวันต่อเนื่องกันนะครับด้านในนะครับเขาก็วัสดุส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผ้าดิบนะครับแล้วก็บุด้วยฟองน้ำนะครับเวลาจับดูเนี่ยมันจะรู้สึกนุ่มๆนะครับข้างในน่าจะเป็นฟองน้ำเนื้อแน่นนะครับด้านในนะครับผมใส่ของไว้เดี๋ยวเอาออกให้ดูก่อนนะครับก็เขาจะเป็นมีช่องกั้นนะครับ3ช่องนะฮะข้างในเนี่ยจะเป็นผ้าดิบนะครับแล้วก็บุด้วยตีนตุ๊กแกนะครับช่องตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะขยับได้นะฮะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นผ้าดิบแล้วก็บุด้วยฟองน้ำเหมือนกันนะครับแล้วจะมีที่ใส่ของเป็นช่องอยู่ด้านใน1ช่องนะครับส
2ช่องที่ใส่ของแบนๆบางๆได้นะครับเส้นใส่ตังอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือใส่เอกสารตรงนี้ได้ส่วนช่องด้านใน3ช่องนี้ครับปกติอย่างรอบนี้ผมมาเนี่ยผมมีเลนส์2ตัวนะครับก็กล้อง1ตัวผมก็เอากล้องใส่แบบนี้เลยเพราะว่าพร้อมที่จะหยิบขึ้นมาถ่ายรูปตลอดเวลาแล้วก็อันนี้ก็ใส่พวกอุปกรณ์ทำความสะอาดอะไรพวกนี้นะครับก็จะอยู่ช่องนี้ด้านข้างนะครับก็จะมีลิ้นปิดนะครับตัวนี้สำหรับป้องกันแบบเวลาที่เราปิดกระเป๋าเงี้ยครับแล้วก็กระเป๋ามันเด้งไปเด้งมาเนี่ยของก็จะไม่ร่วงออกจากในกระเป๋านะครับเพราะมันจะติดลิ้นตัวนี้ช่องด้านหน้านะครับเขาก็จะมีที่ใส่ของให้เยอะแยะเลยนะครับมีช่องอันนี้2ช่องหน้านี้นะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะมีอีกหลายช่องมากๆนะครับ1 2 3 4ใส่ปากกาใส่กระเป๋าตังค์ใส่มือถือได้นะครับใส่ตังค์ได้อะไรเงี้ยอย่างผมพกตังค์ไว้หน่อยนึงอะไรเงี้ยก็ใส่ช่องนี้นะครับการปิดก็จังหวะเดียวปึ๊บแค่นี้เองนะครับกระเป๋า Herringbone Classic Comfort ที่ส่งมาให้ทดสอบนะครับจะมีมา2ขนาดนะครับขนาดกลางเป็นรุ่น Mania Medium นะครับซึ่งสามารถใส่กล้องได้1ตัวกับเลนส์อีก2ตัวกับของจุกจิกนะครับซึ่งจะมีสีให้เลือกเนี่ยเยอะมากนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยส่วนใบย่อมลงมานะครับก็จะเป็นรุ่น Papas Pocket 3นะครับจะใส่กล้องได้1กับเลนส์ที่ย่อมลงมาอีกหน่อยนึงนะครับได้2ตัวหรือถ้าเป็นเลนส์ตัวใหญ่หน่อยก็คือ1ตัวแล้วก็ของจุกจิกอีกนะครับสีก็มีให้เลือกเยอะมากแต่ละสีสันนี่ก็ดูน่าใช้แล้วก็สวยมากนะครับเห็นแล้วจะชอบเลยล่ะกระเป๋า Herringbone เนี่ยนะครับทรงมันจะเป็นเหลี่ยมแบบนี้เนี่ยมันจะใช้ได้ทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงนะครับขึ้นกับว่าเราเลือกสีอะไรนะครับสีบางสีมันก็จะเข้ากับผู้หญิงสีบางสีก็จะเข้ากับผู้ชายนะครับหรือว่าชอบแบบผู้ชายอยากได้สีเป็นแผ่นก็ตามสะดวกเลยครับไม่มีใครว่านะครับเป็นกระเป๋าที่ไม่ได้ว่าผู้หญิงใช้อย่างเดียวนะครับเดี๋ยวจะเห็นว่าเอ้ยกระเป๋าตัวนี้ชอบผู้หญิงใช้หรือเปล่าไม่ใช่นะครับผู้ชายก็ใช้ได้ฮะถ้าถามว่าใช้กระเป๋าตัว Herringbone ตัวนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก็คำตอบคือมันเป็นกระเป๋าที่น่ารักคือเดินไปเนี่ยคนจะว่าเฮ้ยพี่ใช้กระเป๋าประเภทนี้ได้เหรออะไรเงี้ยนะมันเป็นกระเป๋าน่ารักแล้วสีมันเยอะมากมีให้เลือกเยอะนะครับแล้วเท่าที่ใช้งานดูเนี่ยมันก็โอเคมากนะครับการตัดเย็บอะไรต่างๆวันนี้ผมคิดว่าเป็นกระเป๋าที่น่าสนใจนะครับสำหรับคนใช้กล้องมิเรอร์เลสแล้วก็มีอุปกรณ์ไม่เยอะมากนะครับอย่างที่วันนี้ผมพกแบบกล้อง1ตัวเลนส์2ตัวอุปกรณ์ทำความสะอาดกระเป๋าตังโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยมันเวิร์คคิดว่าน่าจะเป็นกระเป๋าที่พกและเท่ไม่ผิดหวังแล้วใช้งานได้จริงด้วย